นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติติจากนี้ไปก็พากัน ตั้งใจฟังธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมนั้นที่จะได้ผลดีก็คือพากันทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะก็จะได้เข้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเคารพในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราวันนี้พวกเราได้มาฟังพระอภิธรรมในวันที่สำคัญวันหนึ่งที่พวกเราได้ทำกันมาเป็นกิจวัตรก็ว่าได้คือเราได้มาทำสักการะบูชาหลวงพ่อสนองของพวกเราที่เขาพวกเราได้เคารพเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการเคารพได้จะต้องพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาองค์หลวงพ่อสนองที่ท่านเคยให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติธรรมกับพวกเรามาเป็นเวลานมนานมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราได้รับข้อวัดปฏิบัติจากองค์หลวงพ่อสนองของพวกเรามาเป็นลำดับมาแล้วก็กระจายธรรมะไปทั่วประเทศนอกจากประเทศไทยก็ยังกระจายไปต่างประเทศหลายประเทศอีกนี่คือผู้ที่มีความตั้งใจที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแผ่กระจายออกไปทั่วโลกให้ศาสนาพุทธของเราได้รับความยกย่องสรรเสริญแล้วก็ เป็นที่เคารพสักการะบูชาอย่างแท้จริงทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสนองของพวกเราได้กระจายออกไปทั่วโลกประกาศออกไปทั่วโลกเพื่อจะให้คนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นธรรมที่ชาวโลกทั้งหลายยอมรับว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะต้องได้รับผลคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับผลคือความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติวันนี้ก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูชาหลวงพ่อของพวกเรา
ด้วยความจริงใจการปฏิบัติด้วยความจริงใจนั้น เราให้ตั้งใจปฏิบัติเหมือนอย่างที่หลวงพ่อของพวกเราได้แนะนำสั่งสอนมาหลวงพ่อได้สอนพวกเราให้ปฏิบัติในแนวทางแห่งการปฏิบัติทางอานาปานสติคือท่านให้ดูลมหายใจเข้าออกให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆในเบื้องต้นแล้วก็ให้บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธลงเป็นหนึ่งเดียวการบริกรรมอย่างนี้เผื่อว่าจะให้จิตของเราได้รับความสงบได้ง่ายเพราะเป็นการปฏิบัติแบบเรียบง่ายคือข้อสำคัญที่หลวงพ่อของพวกเราได้แนะนำสั่งสอนมาก็เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่สืบทอดมาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่นี่เมื่อท่านได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้รับความสงบได้พบความสุขจากความสงบแล้วท่านก็อยากจะแนะนำสั่งสอนศรัทธาญาติโยมให้ได้รับความสงบเหมือนอย่างที่ท่านได้พบเห็นมาด้วยตนเองถึงได้นำคำสอนนี้มาสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามฉะนั้นความสำคัญในการบริกรรมภาวนาพุทโธดูลมหายใจเข้าออกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญอย่างไรหลวงพ่อสนองท่านก็แนะนำสั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักตัวตนของตนเองเมื่อเราหายใจเข้าลมไม่ออกมันจะเป็นอย่างไรเมื่อลมหายใจออกมันไม่เข้ามันจะเป็นอย่างไรนี่คือความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของแต่ละคนละคนร่างกายสังขารของเราที่จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกถึงได้บริกรรมภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่แหละหลวงพ่อสนองท่านสอนให้พวกเรารู้จักดูแลตัวตนของเราทุกๆคนคือให้พิจารณาร่างกายสังขารของตนเองในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรท่านก็สอนให้พวกเราดูกายแล้วก็ดูใจของตนเองไม่ต้องไปดูคนอื่นส่วนที่จะไปเปรียบเทียบคนอื่นนั้นก็เปรียบเทียบได้เฉพาะเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองที่เปรียบเทียบก็คือความไม่เที่ยงในร่างกายสังขารนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงเท่าแก่ชราสภาพร่างกายสังขารก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับลำดับเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการแก่การเจ็บการตายอันนี้ท่านสอนให้พวกเราได้เอามาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาแม่หลวงพ่อที่เป็นองค์แสดงธรรมอยู่นี้ก็ได้มาปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกับหลวงพ่อสนองที่ท่านกล่าวเอาไว้นับตั้งแต่หลวงพ่อได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมพอมาได้ฟังหลวงพ่อสนองท่านพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาก็สอนให้
รักษากายวาจาใจของตนเองเท่านั้นไม่ได้รักษาใจคนอื่นการที่แนะนำคนอื่นแนะนำเพียงข้อผิดข้อถูกเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เราจะปฏิบัตินั้นก็ให้พิจารณาในธาตุในขันธ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดความประมาทเมื่อเราได้พิจารณาแล้วจนเกิดเป็นอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นมาจนเกิดความเบื่อหน่ายที่เรารู้อสุภกรรมฐานคำว่าอสุภกรรมฐานนั้นก็จะพูดเพียงย่อๆให้พวกเราได้เข้าใจโดยง่ายคำว่าอสุภกรรมฐานก็ให้รู้จักในร่างกายสังขารของตนเองนี่แหละแม้เราจะรู้คนอื่นแต่ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับรู้ตนเองคำว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้ามันเกิดในร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ได้รับผลไม่รู้ผลว่ามันทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดขึ้นมาในร่างกายสังขารของตนเองนั้นเราจะรู้ชัดเจนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารของเรานั้นเป็นเรื่องที่เรารู้ด้วยตนเองสิ่งไหนที่เป็นของไม่เที่ยงเราก็รู้ของเราส่วนไหนที่มันเป็นของปฏิกูลเราก็รู้ด้วยตนเองส่วนไหนที่จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเราก็รู้ด้วยตนเองคนเราที่จะเกิดความหลงอยู่ในร่างกายสังขารธาตุขันธ์อันนี้ก็เราเป็นคนหลงไม่ใช่คนอื่นเป็นคนหลงเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขจิตใจของตนเองไม่ให้เกิดความหลงก็ให้มาศึกษาอสุภกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราได้ศึกษานับตั้งแต่เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรพระอุปัชฌาย์ก็จะสอนกรรมฐานให้รู้จักคำว่าไม่เที่ยงในร่างกายสังขารให้รู้ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอสุภกรรมฐานผมขนที่เกิดขึ้นบนศีรษะหรือเกิดขึ้นทั่วสะพางกายทั้งที่รับที่แจ้งที่สกปรกโสโครกเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าล้วนแต่เป็นของสกปรกไม่เป็นของสวยงามนี่คือพระอุปัชฌาย์ได้อบรมสั่งสอนก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุสามเณรท่านให้พิจารณาลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าผมขนเหล่านี้เมื่อมันงอกยาวออกมาเราไม่ได้สระผมไม่ได้สระผมด้วยแชมพูหรือสบู่ไม่ได้ล้างด้วยน้ำสะอาดผมนั้นก็จะมีกลิ่นเน่าเหม็นเป็นของสกปรกเมื่อขนผมขนเหล่านั้นหลุดล่วงลงสู่ภาชนะอาหารที่เราบริโภคอยู่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถบริโภคเป็นอาหารได้เพราะความรังเกียจนี่ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ผมขนเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายหลังเมื่อเราเกิดมาแล้วผมเกิดขึ้นมางอกขึ้นมามันก็หลุดกระล่วงไปตามการเวลาของมันหลุดล่วงลงไปเป็นระยะทุกวันทุกวันให้เราเห็นนั่นเราได้เอามาพิจารณาว่าผมที่มันหลุดมันล่วงขนที่มันหลุดมันล่วงทำไมมันถึงหลุดมันถึงล่วงก็เพราะว่ามันหมดอายุมันตายให้เราเห็นทุกวันนี่แหละให้เราเอามาพิจารณากายที่เกิดขึ้นแม้แต่ผมขน
เกิดขึ้นมามันก็ตายให้เราเห็นมันสอนเราทุกวันสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกับผมขนเหล่านี้คงจะอยู่กับโลกอันนี้ไม่ได้แล้วนี่คือการพิจารณาเมื่อเราอายุมากขึ้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีหงอกสีขาวแปรสภาพไปต่างๆนานาบางคนก็หลุดล่วงไปจนหมดศีรษะกลายเป็นหัวล้านไปอย่างนี้ก็มีนี่แล้วก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิคูลน่าเกลียดโสโครกต่อลงมาก็เป็นเล็บที่งอกขึ้นตามปลายมือปลายเท้าเราก็เห็นได้ชัดเจนที่ปลายมือปลายเท้าของเราที่มีเล็บเป็นเจ็ดๆงอกขึ้นที่นี่เล็บที่งอกขึ้นมานั้นมันก็จะยาวออกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ตัดแล้วที่มันยาวมันก็ทำความสะอาดยากข้างในเล็บก็จะมีสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปติดอยู่ในซอกเล็บทำให้เกิดความสกปรกโสโครกทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ในร่างกายของเราได้ง่ายเพราะเป็นทางที่เกาะของเชื้อโรคเข้าไปสู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดเล็บเมื่อเราตัดเทปเล็บออกเล็บมันก็ตายให้เราเห็นทุกวันนี่แหละเล็บมันเกิดขึ้นมาเราตัดออกไปมันก็ตายให้เราเห็นสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนอย่างเล็บที่มันหลุดร่วงออกไปเราได้ตัดออกไปนี่ได้พิจารณาอย่างนี้ว่าทุกสิ่งล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกขักพังสลายลงไปฟันที่เรามีอยู่ที่บดเคี้ยวอาหารทุกวันทั้งข้างล่างข้างบนเมื่อมันงอกขึ้นมาตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็แสดงให้เราเห็นแล้วตอนอายุ6ขวบ7ขวบฟันน้ำนมก็หลุดร่วงออกไปตอนที่จะหลุดจะร่วงมันก็เจ็บปวดทรมานแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เมื่ออายุแก่วัยชรามาฟันก็โยกก็คอนทำให้เหงือกบวมเจ็บปวดรวดร้าวทรมานแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้แปรงฟันด้วยยาสีฟันขี้ฟันก็จะเกาะไปตามลายฟันต่างๆทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็นสกปรกโสโครกให้เราได้เห็นทุกวันนี่ก็ร่วนแต่เป็นของสกปรกโสโครกแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงมีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่ฟันโยกฟันคอนหรือเหงือกบวมนี่ร่วนแต่เป็นของไม่เที่ยงให้เราเห็นหลุดออกมาแล้วก็ทรมานไม่มีฟันที่จะเคี้ยวอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายอีกนั่นเห็นได้ชัดเจนว่าล้วนแต่เป็นของเป็นภาระเป็นของที่นำความทุกข์มาให้กับเราตลอดเวลาเมื่อฟันหลุดร่วงลงไปก็แสดงว่ามันตายให้เราเห็นสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเหมือนอย่างฟันที่เราหลุดออกไปอย่างนี้นี่คือการให้เอามาพิจารณาในธาตุในขันธ์ในร่างกายสังขารต่อลงไปนั้นก็ได้แก่หนังที่หุ้มทั่วสะพางกายของพวกเราเมื่อตอนเราอายุยังน้อยหนังก็จะตึงแต่งดีสีสันวรรณะก็จะผ่องใสดีพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา ผิวพรรณวรรณะก็จะผ่องใสตามสภาพอายุของเราแล้วก็พออายุเท่าแก่สรามาหนังก็จะเหี่ยวจะย่นแปรสภาพไปต่างๆนานา
พออายุแก่มากขึ้นหนังเหี่ยวหนังย่นดูแล้วก็ไม่สวยไม่งามแล้วก็เป็นที่เกาะของเชื้อโรคไปทั่วร่างกายสังขารร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ถูสบู่ไม่ได้ขัดขี้ใครไม่ได้ฟอกเลนสบู่อย่างดีก็จะมีกลิ่นบูดเน่าเหม็นทั่วสพางกายสกปรกโสโครกมอมแมมหน้าเกียดโสโครกนี่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเราได้อาบน้ำเราถูสบู่เราขัดขี้ใครขี้ใครออกมานั้นคืออะไรก็คือหนังที่มันเปื่อยยุ่ยออกมามันหมดสภาพนะมันหมดสภาพมันตายให้เราเห็นมันก็เกิดหนังใหม่ขึ้นมาแทนที่หนังเก่าก็เลยเรียกว่าหนังที่เป็นหนังเก่านั้นเรียกว่าขี้ใครเมื่อมันหลุดล่วงออกไปจากร่างกายก็เหมือนกับว่าเราได้ทำความสะอาดไหนได้มันตายให้เราเห็นทุกวันนี่ก็ร่วนเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ตายให้เราเห็นสอนจิตใจของเราทุกวันนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมควรเอามาพิจารณาว่าร่างกายสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเหมือนสิ่งที่เรามีอยู่นี่มันตายให้เราเห็นมันสอนให้เราเห็นไม่ให้เราเกิดความประมาทเพราะฉะนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลวงพ่อสนองของพวกเราท่านก็สอนให้เราเอามาพิจารณาในร่างกายสังขารอันนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ไปให้ดูที่อื่นที่ไกลแล้วสิ่งที่เราหลงอยู่มันเป็นอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้มันสวยจริงหรือเปล่ามันงามหรือเปล่ามันกีรังยั่งยืนหรือเปล่าเราเห็นว่าเป็นของไม่สวยเป็นของไม่งามเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเรายังจะไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้อยู่เหรอนี่แหละการพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งทำจิตของตนให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วเรามานั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์อานาปานสติเมื่อจิตของเราได้รับความสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจนร่างกายของตนเองหายไปกับตาหายไปกับจิตมีแต่ความรู้มีแต่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายอยู่คนละทิศละทางเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาจากคนละทิศละทางธาตุดินก็มาจากธาตุดินมาจากดินธาตุน้ำก็มาจากน้ำธาตุไฟก็มาจากไฟธาตุลมก็มาจากลมเมื่อมันแตกแยกออกจากกันแล้วไฟก็ไปตามไฟลมก็ไปตามลมน้ำก็ไปตามน้ำดินก็ไปตามดินจิตก็ไปตามจิตไม่มีอะไรที่จะไปอยู่ด้วยกันได้นั่นเห็นได้ชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะแยกกันอยู่แล้วเมื่อมันมีรวมมันก็ต้องมีแยกนี่แหละการรวมนี้ก็ไม่เที่ยงการแยกก็ไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะมาหลงอยู่อย่างนี้เหรอเราจะทำยังไงเราถึงจะให้ละจากความหลงในจังสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เอามาพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันอยู่อย่างนี้จนเกิดความเบื่อหน่ายนี่แหละธรรมะที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำสั่งสอนให้เรามาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดเราจะเดินจงกรมเราก็พยายามทำจิตให้ได้รับความสงบเราจะนั่งสมาธิเราก็พยายามทำจิตให้ได้รับความสงบเรายืนอยู่เราก็พยายามทำจิตให้ได้รับความสงบเรานอนอยู่
เราก็พยายามทำจิตของตนให้ได้รับความสงบเมื่ออริยบททั้งสี่นี้ได้รับความสงบสม่ำเสมอจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับอารมณ์สมาธิอย่างแน่วแน่สติปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้พิจารณาเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นทั้งอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเสื่อมไปก่อนที่จะดับไปก่อนที่จะเสื่อมไปไม่ใช่เป็นของที่ไปด้วยง่ายล้วนแต่เป็นของที่ทรมานทางจิตใจที่เราได้อาศัยอยู่นี่ทำไมถึงมาทรมานในจิตใจที่เราได้อาศัยในร่างกายอันนี้เพราะมันมีกรรมเนื่องด้วยกรรมด้วยกันดูเราในขณะที่เราทำความชั่วเราเอาอะไรมาทำเราก็เอาร่างกายสังขารอันนี้ไปทำความชั่วฆ่าสัตว์เราก็เอาร่างกายอันนี้ไปฆ่าสัตว์ไปขโมยของคนอื่นเราก็เอาร่างกายอันนี้ไปขโมยของคนอื่นเราประพฤติผิดทางกามคุณเราก็ต้องเอาร่างกายอันนี้ไปกระทำความผิดการกระทำความผิดนี้แม้เราก็ทำความผิดทางกายใครเป็นคนสั่งมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีจิตใจเป็นผู้บงการก็มาจากใจใจเป็นคนสั่งร่างกายถึงทำลงไปได้เมื่อใจเป็นคนสั่งก็เป็นผู้ที่ทำกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อกายจะแตกขาดพังสลายลงไปได้รับทุกขเวทนาเจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายก็คือจิตใจเป็นผู้ที่รับทราบไม่ใช่อย่างอื่นกายไม่ได้รับทราบแต่จิตใจเป็นผู้รับทราบทำไมจิตใจถึงเป็นผู้รับทราบก็เพราะจิตใจนี่แหละเป็นผู้บงการนั่นแหละเราจะทำความดีความชั่วก็มาจากใจให้เราเอามาพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็เราจะรับระงับกิเลสทั้งหลายระงับความโลภระงับความโกรธระงับความหลงเราก็ระงับที่ใจของเราไม่ได้ไประงับที่อื่นที่ไกลถ้าเราระงับที่ใจของเราได้แล้วกายไม่ต้องเป็นห่วงวาจาไม่ต้องเป็นห่วงใจไม่ต้องเป็นห่วงเพราะใจของเรานี่มันกำหนดอยู่ในความสงบแล้ววางแล้วไม่ยินดีอะไรแล้วกายก็เลยไม่ไปทำความชั่ววาจาก็ไม่แสดงออกด้วยวาจาที่ไม่ไพเราะมีแต่สรรหาคำพูดที่ดีๆเหมือนอย่างพวกเรามาไหว้พระสวดมนต์อยู่ในขณะนี้เราก็ได้กล่าวด้วยวาจาด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือกายกรรมวาจากรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความนอบน้อมนี่คือธรรมะที่เกิดขึ้นจากจิตใจก็อาศัยกายนี่แหละเป็นตัวที่ดำเนินการปฏิบัติเราจะนั่งสมาธิเราก็อาศัยกายอันนี้เราจะเดินจงกรมเราก็อาศัยกายอันนี้แต่จิตใจของเราเป็นผู้สำรวมเราจะทำบุญให้ทานเราก็อาศัยร่างกายอันนี้ไปทำหน้าที่การงานแต่ใจเป็นผู้ที่สั่งการนั่นแหละมันประกอบคนงามความดีด้วยกันสร้างมหากุศลร่วมกันเมื่อได้สร้างกุศลร่วมกันจิตใจบริสุทธิ์บริบูรณ์จนชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจได้หมดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจนใจนี่เกิดเป็นญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ในธาตุในขันธ์
เราหลับตาลงไปมองเห็นธาตุเห็นขันธ์ไม่ว่าจะเป็นข้างนอกนอกข้างในแม้แต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกก็สามารถที่จะมองได้แม้แต่ภพชาติต่างๆอดีตชาติปัจจุบันชาติก็สามารถแต่จะรู้ได้อนาคตที่จะเป็นไปอย่างไรจิตก็สามารถที่จะรู้ได้นี่คือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจากฌานจากญาณตาความบริสุทธิ์ที่เราประกอบบุญกุศลคือการกระทำความดีได้แก่การภาวนารักษาจิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เป็นจุดที่สำคัญเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วกายเป็นอะไรขึ้นมาเราเคยเห็นพระธาตุไหมเราเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุไหมนั่นแหละมาจากที่ไหนมาจากที่ร่างกายอันนี้ทำไมถึงเกิดเป็นพระธาตุทำไมถึงเกิดเป็นพระบรมสารีริกธาตุเพราะจิตอันนี้เป็นจิตอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหลวงปู่อ่อนท่านมักจะพูดอยู่เรื่อยว่าจักขุแก้วแจ้วตาโสตะแจ้วหูมโนแจ้วใจหลับตาลงไปกลายเป็นแจ้วใสสะอาดมองทะลุปูป่งไปทั้งหมดตาก็เป็นตาทิพย์หูก็เป็นหูทิพย์กายก็เป็นกายทิพย์เมื่อตายลงไปแล้วร่างกายแตกหักพังสลายลงไปแล้วอธิธาตุกายเป็นแก้วนนมันบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นถึงเรียกว่าเป็นผู้สำลักอาสวะกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปถ้าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราก็มารักษาใจนี่แหละไม่ต้องไปรักษาที่อื่นที่ไกลรักษาใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจเมื่อเราชำระความโลภความหลงออกจากจิตใจมันก็สะอาดบริสุทธิ์เพราะจิตใจสะอาดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดไปทั้งหมดเหมือนกับผ้าที่เรานุ่งห่มอยู่ในปัจจุบันถ้ามันมีสีที่มาเปื้อนเราก็ไปซักให้มันสะอาดซะมันก็กลายเป็นผ้าขาวสะอาดนั่นแม้แต่ผ้ามันยังขาวได้ใจของคนยิ่งประเสริฐไปกว่านั้นใจของพระอริยะยิ่งประเสริฐยิ่งไปกว่าคนธรรมดานี่มันเป็นอย่างนี้พระอริยะบุคคลเกิดขึ้นมาจากใครเกิดขึ้นมาจากปุถุชนเกิดขึ้นมาจากผู้ที่มีกิเลสตัณหาเมื่อมีกิเลสตัณหาเมื่อชำระอาสวะกิเลสตัณหาเรากลายเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงเรียกว่าอริยบุคคลเกิดขึ้นในโลกเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นเราอยากจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ให้พากันชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจด้วยการตั้งจิตตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาคอยชำระกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจด้วยสติปัญญาด้วยความสงบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงที่เกิดขึ้นจากจิตใจของตนเองคอยชำระระงับอารมณ์ต่างๆทีละเล็กแต่น้อยระงับทุกวันมันก็หมดไปทุกวันระงับให้มันขาดระงับให้มันเด็ดขาดอย่าให้มันมีกระแสงอกขึ้นมาอีกเรารู้ตัวไหนที่มันมีพิษมีภัยเราก็กำจัดออกไปจากจิตใจของตนเมื่อตัวไหนที่มันเกิดขึ้นมามันแสดงโทษเราก็ชำระสิ่งเหล่านั้นออกจากจิตใจเอาแต่ส่วนที่มันมีคุณส่วนที่มีโทษไม่เอาส่วนไหนที่มีคุณเราเอามันมีคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่เราปรารถนาอยู่นี่ส่วนที่ไม่ดีไม่งามไม่มีใครอยากได้ส่วนที่เป็นความทุกข์ไม่มีใครอยากได้มีแต่คนอยากได้ความสุขเมื่อเราอยากได้ความสุขเราก็ชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของตนเองคอยสำรวมอยู่ตลอดเวลาให้ระวังร่างกายสังขารจิตใจของตนเองให้อยู่ทุกขณะทุกเวลาอย่าไปดูคนอื่นทุกคนถ้าสำรวมกันอย่างนี้ทุกคนแล้วไม่มีใครที่จะไปกระทบกระเทือนกันแม้จะอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน
ก็ไม่มีใครที่จะไปกระทบกระเทือนกันเพราะล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่คือธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงปู่สนองหรือหลวงพ่อสนองของพวกเราหรือหลวงปู่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระกรรมฐานทั้งหลายได้นำมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทุกๆคนได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าใจเพื่อจะสำละอยากจะให้เรามีความสุขท่านถึงในนำธรรมะมาแนะนำสั่งสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะที่อาตมาได้นำมาอธิบายชี้แจงแสดงให้ฟังในวันนี้เพียงย่อๆพอเข้าใจหวังว่าศรัทธาญาติโยมหรือทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังอยู่ที่นี่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอให้ได้สำระออกจากจิตใจของตนเองให้ได้ทุกๆคนสมความปรารถนาทุกประการเทอญ